ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้จะทำชุดคำเกริ่นนำพิธีพระราชทานเพลิงศพมาเป็นธรรมวิทยาทานธรรมบรรณาการร่วมกันนะครับเนื่องจากว่าได้รับคำแนะนำจากแฟนรายการหลายท่านที่กรุณาติดตามรับชมทางช่องและก็ขอให้ผมทำชุดกล่าวเกริ่นนำต่างๆผมก็พยายามสรรหาคำพูดคำจาบทเกริ่นนำต่างๆเพื่อที่จะมาตอบแทนกับท่านผู้ชมเป็นธรรมวิทยาทานร่วมกันนะครับก็ต้องขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ให้กำลังใจกับช่องรุ่งสารดีเสมอมานะครับออกตัวกับท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการหลายๆท่านก็บอกว่าอาจารย์ครับขอให้ผมทำเป็นหนังสือเกี่ยวกับลำดับพิธีทำบุญต่างๆพร้อมกับชุดคำเกริ่นนำแต่ละอย่างด้วยส่วนราคาค่างวดจะเป็นค่าบูชาค่าหนังสือเนี่ยจะราคาเท่าไรเล่มราคาเท่าไรไม่เป็นปัญหาหรอกครับพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับต้องขอบคุณแฟนรายการนะครับที่ได้กรุณาแนะนำแล้วก็ให้ความสนใจเอกสารหรือว่าหนังสือเล่มนี้มาผมเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามที่จะปรึกษาครูบาอาจารย์หรือผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำหนังสือต่างๆเนี่ยอยู่ตลอดท้ายที่สุดเนี่ยผมได้โทรไปปรึกษากับท่านอาจารย์พระมหาบุญนานนะครับที่กรุงเทพมหานครบอกท่านอาจารย์ครับหนังสือที่อาจารย์ทำพิมพ์แจกเป็นธรรมวิทยาทานเนี่ยใช้งบประมาณในการจะทำอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ก็ได้ชี้แนะนำมาว่า16หน้าเป็น1ยกนะครับ16หน้าเป็น1ยกถ้ายกสุดท้ายมีไม่ถึง16หน้าเขาก็นับเป็น1ยกและที่สำคัญก็คือการจัดพิมพ์เนี่ยไม่ต่ำกว่า100เล่มนะครับท่านผู้ชมค่าจัดพิมพ์นะ100เล่มขึ้นไปและนอกจากเราจะเรียบเรียงคำพูดคำจาตลอดเนื้อหาทั้งปวงครบแล้วด่านสุดท้ายก่อนที่จะพิมพ์เป็นรูปเล่มนะครับท่านผู้ชมก็คือจะต้องมีการพิสูจน์อักษรภาษาโรงพิมพ์ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือใช้คำว่าตรวจบลูปก็คือพิสูจน์ตัวอักษรความผิดความถูกนี่แหละท่านผู้ชมถ้าเราจะตรวจเองก็ต้องใช้เวลาครับท่านผู้ชมครับคันให้โรงพิมพ์ตรวจให้ก็มีค่าให้จ่ายครับท่านผู้ชมสรุปว่าการจัดพิมพ์หนังสือแต่ละชุดเนี่ยท่านผู้ชม1เล่มเนี่ยจะกี่ยกก็แล้วแต่งบประมาณไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทครับท่านผู้ชมครับ เพราะฉะนั้นเรียนกับท่านผู้ชมว่ามันเกินความสามารถของผมแต่ว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจผมละผมวางแผนว่าหลังจากที่ผมใกล้จะเกษียณนะท่านผู้ชมจะค่อยๆทยอยเก็บรวบรวมแล้วก็เขียนคำเกริ่นนำชุดต่างๆไว้เป็นรูปเล่มนะครับเพื่อเป็นธรรมวิทยาทานร่วมกันท่านผู้ชมก็รอหน่อยก็แล้วกันนะครับเอาละครับวันนี้ครับผมได้จัดทำชุดคำเกริ่นนำพิธีพระราชทานเพลิงศพมาเป็นธรรมวิทยาทานให้กับท่านผู้ชมนะครับถ้าว่าพร้อมแล้วถ้าผมเป็นพิธีกรผมก็จะกล่าวในลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับท่านผู้ชมความเอ๋ยความตายเป็นจุดมุ่งหมายที่เที่ยงแท้แน่นอนเมื่อเกิดมาแล้วต้องตายทุกรายไปไม่มีใครหนีรอดปลอดชีวีถึงจะรักอาลัยใจจะขาดมีอำนาจยิ่งใหญ่ไกลศักดิ์ศรีมีทุกสิ่งเลิศล้วนประมวลมีก็ไม่หนีมัจจุราชพิฆาตเอ่ยขอนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงเรียนนายประธานพิธีและผู้ร่วมพิธีที่เคารพทุกท่านร่างที่ปราศจากวิญญาณนอนสงบนิ่งอยู่ในหีบบรรจุศพปรากฏในเบื้องหน้าของท่านทั้งหลายนั้นเป็นร่างของซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่กรกฎาคมพุทธศักราช2566เวลา 14:00 น.
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โดยแพทย์ลงความเห็นว่านายถึงแก่กรรมด้วยโรคชราสิริอายุได้74ปีและหลังจากที่ถึงแก่กรรมแล้วภริยาบุตรธิดาพร้อมกับญาติพี่น้องได้นำร่างมาตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารศาลาบุญทวีประสงค์โดยในเบื้องต้นเจ้าภาพได้จัดให้มีพิธีรดน้ำศพเพื่อแสดงความรักความอาลัยและขอขมากรรมต่อผู้วายชนเมื่อเวลา16นาฬิกาซึ่งได้รับเกียรติจากนายเป็นประธานพิธีเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมอย่างหาที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานหีบเชิงชายประกอบศพณศาลาบำเพ็ญกุศลวัดเจดีย์หลวงวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่กรกฎาคมพุทธศักราช2566และพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่กรกฎาคมพุทธศักราช2566ในเวลา15นาฬิกาซึ่งภายหลังจากที่เชิญหีบบรรจุศพมาถึงอย่างที่สุสานแล้วเจ้าภาพได้จัดให้มีพิธีทอดผ้าบังสกุลจำนวน40ผืนโดยได้เรียนเชิญผู้ใหญ่ที่ทางครอบครัวคารพนับถือเป็นผู้ทอดก่อนที่จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพนั้นขอเรียนเชิญเจ้าภาพได้เข้าแถวรอรับพระมหากรุณาธิคุณณจุดที่กำหนดเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระทรวงวัฒนธรรมจะได้ให้คำแนะนำขอเรียนเชิญครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับเจ้าพนักงานได้เชิญกล่องเพลิงพระราชทานเข้าสู่บริเวณพิธีประดิษฐานบนโต๊ะด้านเหนือศีรษะศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระผมขออนุญาตเข้าสู่พิธีพระราชทานเพลิงศพตามลำดับโดยอันดับแรกเรียนเชิญนายเป็นผู้อ่านหมายรับสั่งนายเป็นผู้อ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและนายเป็นผู้อ่านเกียรติประวัติและคำไว้อาลัยขอเรียนเชิญครับและบัดนี้กรอบด้วยเวลาตามกำหนดแล้วในนามของเจ้าภาพขอเรียนเชิญนายประธานพิธีทอดผ้าบังสุกุลสำหรับของประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพตามลำดับขอเรียนเชิญครับพร้อมกันนี้ขอกราบนิมนต์พระประธานสูงชักบังสุกุลขอนิมนต์ครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนขอเรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญนายประธานพิธีจุดเพลิงหลวงพระราชทานตามลำดับสืบไปขอเรียนเชิญครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับบัดนี้ประธานพิธีได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปขอกราบนิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นในพิธีขึ้นวางดอกไม้จันทร์ปรงธรรมสังเวชและขอเรียนเชิญทุกท่านขึ้นวางดอกไม้จันทร์ต่อจากพระสงฆ์ขอเรียนเชิญครับในนามของเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณนายประธานพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่ได้กรุณาหลั่งน้ำใจและไมตรีมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพนายในวันนี้และขอให้ทุกท่านนั้นเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือตัวอย่างคำเกริ่นนำในพิธีพระราชทานเพลิงศพที่จะนำไปใช้ที่สุสานนะครับได้นำมาเป็นธรรมวิทยาทานร่วมกันแต่ว่าท่านผู้ชมท่านใดจะนำไปขยายต่อก็ขออนุโมทนาหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดมีแนวคิดของท่านที่จะเสริมเข้าไปแต่งเข้าไปเพื่อให้สมบูรณ์ลงตัวสวยงามก็ขออนุโมทนาและเช่นเดียวกันถ้าว่าท่านผู้ชมท่านใดมีบทเกริ่นนำในพิธีพระราชทานเพลิงศพของท่านจะนำเสนอในช่องลุงสารดีเพ
ื่อเผยแพร่และก็เป็นธรรมวิทยาทานร่วมกันกระผมก็ขออนุโมทนาล่วงหน้านะครับในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้นะครับวันนี้รุ่งสารดีลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ